เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเดินไปบ้านสแกเนี่ยเป็นคุ้ม8หลังนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีบ้านเยอะขึ้นนะครับก็น่าจะเกิน20หลังได้นะครับเราจะเดินไปก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กๆนะครับก่อนวัยที่จะเข้าเรียนอนุบาลครับเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาจากแก่นะครับอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับบรรยากาศที่นี่ดีนะครับมีช่วงนี้หน้าหนาวก็อากาศจะเย็นๆหน่อยอุณหภูมิประมาณ 19-20 องศานะครับส่วนกลางวันก็จะมีร้อนบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นรอบๆหมู่บ้านนะทางขึ้นหมู่บ้านนะครับแต่ว่าที่เรากำลังจะเดินลงไปก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าบ้าน8หลังครับซึ่งเป็นคุ้มหนึ่งของหมู่บ้านสะแกนะครับหมู่บ้านหินตั้งนะครับอันนี้เป็นลำธารข้างหมู่บ้านนะครับตรงนี้นะครับลำธารที่ไหลข้างหมู่บ้านไม่ใช่น้ำตกนะครับเป็นลำธารเฉยๆนะครับนี่นะครับก็ที่เห็นทางไปฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นลงไปนานะครับก็จะมีพื้นที่สำหรับทำนาที่เป็นพื้นที่ราบนะครับประมาณสัก20กว่าไร่นะครับรวมๆกันของชาวบ้านนะครับส่วนโดยแต่โดยส่วนมากนะครับชาวบ้านก็จะทำไร่หมุนเวียนนะครับซึ่งก็จะมีการปลูกข้าวไร่อยู่แล้วนะครับไร่เนี่ยถือว่าเป็นอาหารหลักมากกว่านะครับชาวบ้านจะใช้นิยมนะครับนิยมบริโภคข้าวไร่มากกว่าเพราะว่าข้าวไร่เนี่ยเมล็ดข้าวจะสั้นแล้วก็มีความนุ่มนะครับมีความอ่อนมากกว่าข้าวนานะครับซึ่งข้าวนาก็ทำนาเหมือนกับคนพื้นล่างทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวนะครับมันอาจไม่เป็นที่นิยมของชาวบ้านนะครับแต่ว่าก็สามารถใช้บริโภคได้ครับก็ทำนาก็หนึ่งครั้งต่อ1ปีจะทำ1ครั้งนะครับเขาเรียกว่านาปีนะครับอันนี้ก็บรรยากาศทางเดินไปบ้าน8หลังนะครับก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับมีเสียงนกนี่ก็เป็นทางเดินนะครับเราจะเห็นนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับจะมีการอนุรักษ์ป่านะครับด้วยการเรียกว่าป่านะครับรักษาต้นไม้นะครับใช้วิธีการบดป่าซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ป่าได้อีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นควายนะครับชาวบ้านเลี้ยงไว้ก็อยู่ในป่าอย่างนี้นะครับเป็นควายนะครับดูนู่นนะครับไม่ใช่ควายป่านะครับเป็นควายชาวบ้านนี่แหละครับนะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่าชาวบ้านนะครับอยู่กับธรรมชาติแล้วรักษาธรรมชาตินะครับด้วยการนี่ครับเขาเรียกว่าบวชป่านะครับว่าต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยจะไม่โดนตัดนะครับที่ได้ยินอยู่เป็นเสียงควายนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงก็จะมีเยอะหน่อยนะครับฝูงนี้น่าจะประมาณสัก50ตัวนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับบรรยากาศระหว่างทางครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเผือกนะครับอ๋อต้นบุกนะครับต้นบุกไม่ใช่ต้นบอนนะครับต้นบอนปลูกเอาไว้นะครับไม่ใช่บอนสีนะครับไม่ใช่บอนสีแล้วก็ไม่ใช่บอนด่างนะครับนี่ความสดชื่นในป่านะครับฟังเสียงธรรมชาติครับอ
ันนี้นะครับธรรมชาติอันนี้เป็นแบบเหมือนทางโบราณเลยครับมีคันดินนะครับเสียงลำธารอีกสายนึงนะครับของหมู่บ้านอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะเตยยักษ์อันนี้เป็นต้นเตยยักษ์นะครับสังเกตอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีต้นเตยยักษ์แบบนี้นะครับต้นเตยยักษ์แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับที่ไหนนะครับให้สันนิษฐานได้เลยว่าตรงนั้นจะมีแหล่งน้ำนะครับจะมีน้ำอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าต้นนี้มักขึ้นบริเวณริมน้ำต้นเตยยักษ์นะครับนี่เป็นลำธารอีกลำธารนึงนะครับที่ไหลรอบหมู่บ้านนะครับก็ชาวบ้านก็ได้ใช้น้ำที่นี่นะครับทั้งอุปโภคบริโภคนะครับนี่สวยมากเลยครับอันนี้ก็เป็นสวนของชาวบ้านนะครับที่ชาวบ้านปลูกวันนี้ก็จะปลูกกล้วยกันนะครับเป็นสวนอันนี้ก็เป็นคุ้มบ้าน8หลังนะครับก็มีทั้งบ้านอันนี้เป็นบ้านที่ทำจากไม้โหสวยมากเลยครับบ้านหลังนี้นะครับชาวบ้านก็มีปลูกผักด้วยนะครับมีปลูกผักไว้กินนะครับนี่เป็นน่าจะเป็นร้านค้าด้วยนะครับถือว่าเป็นบ้านหลังที่ใหญ่มากนะครับนี่นี่ก็เป็นบ้านของชาวบ้านนะครับก็ดูนะครับรั้วบ้านนะครับอันนี้ประตูกั้นแบบโบราณนะครับใช้ไม้ไผ่กั้นเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับศูนย์เรียนรู้น่าจะจะพาขึ้นไปดูครับป่ากำลังขึงได้เลยนี่ก็เป็นบ้านอีกทรงหนึ่งนะครับก็บรรยากาศดีครับจะเห็นได้ว่าผนังส่วนใหญ่จะทำจากไม้ไผ่นะครับแล้วก็เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงนะครับข้างล่างก็จะมีไปเก็บรถเก็บเครื่องของนะครับส่วนใหญ่ชาวบ้านจะนิยมเอาครัวไว้นอกบ้านนะครับอันนี้จะเห็นนะครับ
หาดทีลังจานนะครับทีลังจานนักบ้านชมบรรยากาศบ้านนะครับ